ตั้งไว้ณโรงพระอุโบสถวิหารหลวงสาราบาสาราลายไหว้สาผู้แสเจ้าเนื้อแสเจ้าเจ้าแม่ตรณีเจ้าปีเจ้าแดงเจ้าพ่อขุนพันเจ้าแม่ขุนพีสุเทวฤาษีเทวดาปกปักรักษายังพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพขอเจ้าไหว้สาในร่มบารมีธรรมศีลธรรมกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีสวาวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาคเทพและพระสงฆ์เทระนุเทระที่เคารพเป็นอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันพระธรรมธรรมสวนะแห่งแปดค่ำเดือนเกียงช่วงเจ้าทางวัดพระธาตุดอยสุเทพก็มีกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรทุกๆเจ้าตอน5โมงเย็นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกๆวันพระเป็นกิจวัตรของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพลำดับต่อจากนี้ไปกราบนิมนต์ทุกรูปเราท่านทุกๆคนได้ร่วมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสักการะนามพุทธังอาภิปุชยามิอิมินาสักการะนามธัมมังอาภิปุชยามิอิมินาSomebody.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิSo
มมาสัมพุทธัสสะ
ตุอิตายัสสะปะปะนินังภูริโตปะระมิสัพพะภะโตสัมโพธิมุตตะมะเอเตนะสัจจวัจเจนะตุเตชะยะมังคะลัสสะยันโตโพธิยามุนิสัคคะยะนังอันติวัตตะโนเอวังตะวะวิชะโยสยะสุสยะมังคะเลอัปปัลลาสิตัปปัลลังเกสิเสปะคะวิปุกคะเลอภิเสกิสัพพุทธานังอัตตะปะโตปะมุตติสุนัขะตังสุมังคะลัสสุปะปะตังสุวุติตังสุขะโนสุมุหุตุจัสสุยิธัมมังมัจจะนิสุปะทะคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทะคีนังมะคะทีนังมโนกรรมปานิทิเตปะทะคีนังปะทะคีนานิกัตวานาลาปันตันเตปะทะคีเนเจริญสุนะสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันในการมาเรียนผู้ชมธรรมบุญเรื่องในวันพระวันธรรมสวรรค์วันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นวันทำธรรมเป็นวันชำระกายชำระวาจาและชำระจิตใจเพื่อให้จิตใจของเรานี้เพราะว่าในอุบาสในหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าเว้นชั่วทำดีเว้นชั่วก็คือมีศีลทำดีก็คือสมาธิแล้วก็ทำจิตใจให้ปลอดใสอันนี้ได้จากปัญญาปัญญาหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามรรคมีองค์แปดแปดข้อแปดประการนี่ก็เป็นศีลเป็นศีลที่3เป็นสมาธิที่3เป็นปัญญา2เรียกว่า8ข้อคือ1ปัญญาคือ9ถึงปัญญาครับปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจ4คือเห็นทุกข์เห็นความดับทุกข์ได้เห็นอริยมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ข้อปฏิบัติก็คือที่ได้ว่าเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความดับทุกข์ที่ว่าทุกข์ในที่นี้นั้นถ้าท่านหมายทุกข์ของวัฏสงสารทุกข์มันเกิดจากอนิจจังจะอยู่ที่ทำไมมันเกิดจากทุกข์ที่เกิดจากอนิจจังทุกข์ที่เกิดจากทุกขังแล้วทุกข์ที่เกิดจากอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยเรียกว่าในไตรลักษณ์ในไตรลักษณ์มันมีอยู่สามอาการคือหนึ่งอนิจจังเช่นชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาพอมันตั้งแต่เกิดแล้วมันเป็นอนิจจังแล้วใช่ไหมเกิดมาน้อยหนึ่งอายุเกิดมาว่าแรกๆกายลบตอนบนข้างบ้านกลายเป็นเล็กกลายเป็นนอนนุ่มเนี่ยมันเริ่มไปเริ่มไปเรื่อยๆคือมันใหญ่ขึ้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 นนี่ก็คือนิจจังนะเป็นนิจจังในนิจจังก็มีลูกขังมาโดยลูกขังนี่มีสองสภาวะความเป็นพระธรรมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนสภาพเป็นทุกเปลี่ยนสภาพอย่างไรโยมทั้งหลายอาตมาคือเราทำยังแก่เขาเนี่ยเขาเข้าแก่เขาเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพตอนทำใหม่ๆเนี่ยหมอหนอกมันได้ทำกินร่างทำร่างไม่สักเมื่อร่างไม่สักคืนสองคืนกินได้ก่อนกินไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วมันบูดไปเสียมันบูดไปเสียนี่คืออันนี้คือสภาวะแห่งความทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าใหม่ๆเ
สื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อมาใส่ใหม่ใช้ไฟใช้ไฟพุทธพ่อพุทธพ่อมองไปพ่อเห็นไหมมันกินแม่กระทั่งลึกน้ำบ้านช่องห้องหอแปลงใหม่ๆนะตาสีวันแรกของวันนี้นะเออพอมาคือเดือนปีผ่านไปผ่านไปเออมันทำงานดีแล้วมันแตกมันพังมันอะไรไปอันนี้หมายถึงวัตถุภายนอกถ้าในตัวเราเป็นเช่นเดียวกันเมื่อเรามีอายุ30-40มันก็ยังแข็งแรงอยู่แต่พอ50-60ขึ้นไปแล้วอย่างนี้แห้งอยู่ไม่ดีนะเคยเที่ยวได้วันถึง2-3 โลเที่ยวได้แล้วเคยขึ้นที่สูงเที่ยวขึ้นทางใดมากนี่แล้วก็เที่ยวขึ้นได้สบายเออคนเดียวเรียนได้หมดถ้ามีบ้านถ้ามีอะไรเดียวได้อันนี้ก็เป็นสภาวะที่พระพุทธเจ้าว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นมาทุกครั้งนี่แหละอันนี้จำทุกครั้งว่าอนัตตาอนัตตานี่อนัตตานี่ทำเข้าใจอย่างน้อยแต่ว่ามันเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งต้องอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาถ้าโดยว่ายิ่งปัญญาเนี่ยปัญญาที่เรามีไว้เราเข้าใจนอกปัญญาเนี่ยนะครับมันจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดคือเข้าถึงแต่งตัวสมมุติถ้าโดยปัญญาเราจะแปลงบ้านงานเราบอกปัญญาโยมเองก็เราไปคนที่เพดานตรงนี้นะตรงนี้เราพาที่หางเนี่ยที่มันงดมันงามที่หางมันงามนะมันงามเพราะปัญญาหรอกปัญญาเป็นผู้ปรุงแต่งปัญญาเป็นผู้จำงดเข้าล้ำล้ำตัวปัญญานะตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ขึ้นที่ปัญญาแม้แต่กระทั่งปัญญาแปลว่าปัญญาที่พระพุทธเจ้าในเราจะมีปัญญานี้เอาไว้จับเอาไว้จับมันก็จับบาปเอาไว้จับบาปบาปนี่บาปดีกรรมดีเวรดีนี่นะขยันของได้นะขยันของได้นอกจากปัญญาจับได้ปัญญานี่เหมือนกิมล็อกธรรมดาถ้าหาหัวจ้าก้ากินล็อกกินมันเป็นกินนะกินเล็กถ้ามันมีสปริงด้วยเวลาก็เวลาเอาเพื่อให้มันจับแน่นๆจนบิดออกไปกินล็อกแน่นเลยนะมันยังกินล็อกแบบปัญญาหน้าไปจับไปจับบาปบาปนี่ไปจับมันได้หรอกให้มันดีจับได้ขนาดปัญญาบอกว่าให้มันดีก็ได้นะปัญญาบอกเพิ่มขึ้นกลางๆนิยามมันอะไรต้องเป็นปัญญาของอริยะเจ้าเป็นปัญญาของพระอริยะเจ้าที่เขาว่าพระอริยะเจ้าพระพุทธเจ้านี่ครับหรืออย่างครูบาที่คนมีขึ้นมีเสียงครูบาสีใจก็ครูบาสามคำหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่อย่างต่างๆในนั้นอันนี้ก็เป็นปัญญาดีปัญญาเนี่ยเอาไว้ยับบาปถ้าเอาความมองของบาปแต่ความตามตัวกิเลสแต่ว่ากิเลสมันเข้าใจยากแต่ว่าบาปเราไม่ดีกิเลสกับบาปมันตัวเดียวกันแต่ว่าบาปเนี่ยมันเข้าใจง่ายบาปเนี่ยต้องใช้ปัญญาจับมันจะอยู่ถ้าปัญญาจับปัญญาบอกห้ามดีก็เอาแล้วก็เอาแพ้เอาได้แพ้จะต้องเป็นปัญญาขั้นสูงปัญญาของพระอริยเจ้าปัญญาที่เป็นข้ามยักษ์ปัญญาที่เรื่องคนกันนะสถาที่พระที่บุคคลที่เป็นอริยได้ยังไงก็คือปัญญาเองนะคือปัญญาเป็นเลิศปัญญาเป็นยิ่งเหมือนเจ้าหลอนบ้านเอาพวกนั้นมาก็จะได้เป็นด็อกเตอร์กันอันนี้เขาเป็นด็อกเตอร์เพราะปัญ
เย็นถึงได้กินดีนะถึงแบบได้ปิดล็อกเกอร์แต่งตั้งล็อกเกอร์ปิดล็อกเกอร์เพราะปัญญาใช่ไหมถ้ามีปัญญาเล็กตอนที่ว่าปิดล็อกเกอร์ปิดล็อกสูงสูงคนนี้จริงจริงนะนี่ปัญญาใช่ไหมปัญญาปิดล็อกเป็นต้องมีปัญญาก่อนถึงได้ปิดล็อกเกอร์นะเป็นอาจารย์แม้กระทั่งรอที่จะสอบเข้าเรียนในห้องเรียนต่างๆเดี๋ยวนี้ต้องสอบแข่งขันหมดหรือแม้กระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องสอบแข่งขันคนที่จะเข้าเป็นนิสิตเป็นนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆต้องมีปัญญาเก่งๆปัญญาเลิศนี่เพราะนั้นปัญญาเนี่ยอันนี้ยังว่าเป็นปัญญาในฝ่ายโลกเขาแล้วแต่ถ้าว่าในฝ่ายวางในฝ่ายกรรมในฝ่ายธรรมก็นั่นสั้นโอ้มันได้ปัญญาอย่างนั้นได้มันได้ปัญญาอย่างนี้ครับแต่ว่าปัญญานี้เกิดมาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่สามทางคือหนึ่งสุตตะได้แก่การฟังการอ่านการเล่าเรียนศึกษาอันนี้เราว่าสุตตะสุตตะคือสูตรคือเรียนนี่สองปัญญาเกิดจากจิตตะจิตตั้งมีความคิดอยากโยมอยากโยมจะลงทุนกล้าสายหรือได้ขำไปอยากโยมต้องคิดต้องคิดจะไปอะไรมากล้าดีอะไรมาขายดีนะอะไรที่คนหลงนะอะไรที่คนชอบอะไรที่คนชอบว่ามีขำไปแต่จะเล็กอันนี้เราว่าคิดอันนี้เราว่าจิตตาจิตตาไหมอันนี้คือปัญญาก็ใช้ได้ทั้งโลกทั้งดาวและปัญญาประการที่สามเราอาวุธนามิยะปัญญาภาวนามิยะปัญญานี้ได้จากเกิดการทำสมาธินะเกิดจากการทำสมาธิภาวนานั้นนะเป็นภาวนาที่ทำบูมาฌานภาวนาส่งข้าเจ้าคนอยู่นักดาวบูทำป่าทำทำที่ในถ้ำในดอยในที่นี้นี่เป็นภาวนาเป็นเมตตาภาวนาในที่นี้แล้วก็ปัญญามันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นต่อมาขึ้นต่อมาครับปัญญาของมันมันจับบาปใช่บาปจับบาปจับกรรมได้เรื่องนี้แยกเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตั้งอย่างนี้ในทางศาสนาเราสอนแต่ว่าศรัทธาทั้งหลายให้เราปลูกพื้นฐานโดยทางนักศีลนะเมตตาภาวนาเป็นเบื้องต้นแบบศรัทธาในบ้านเราอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะทำให้ก่อเกิดสติก่อเกิดปัญญาแล้วก็ก่อเกิดผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ทำลายซึ่งความผาสุกความเจริญบุญนี้ก็จะรักษาบุญย่อมรักษาผู้ทำไม่ได้อยู่สุขสบายอันนี้เป็นแนวทางเพราะว่าเป็นด้านทางคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้เสนอสั่งสอนไว้และอยากยอมสตาสาธุชนหัวเจ้าข้าทั้งหลายมารู้อย่างนี้รู้ปฏิบัติเพื่อสร้างกุศลบุญบุญสร้างความสุขกายจิตใจเพื่อเกิดมีสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมัจยังคันเตมัจยังคันเตภะตานิภะตานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหาตังอัมหาตังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับและรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระกาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระรัตนตรัยทั้งสามผู้ประเสริฐขอพระรัตนตรัยทั้งสามผู้ประเสริฐจงรับซึ่งพระตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแต่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยแต่เทวบุตรเทวดาด้วยตลอดกาลละนานเถิดสัพพะเทวะตาสัพพะพุทธา
ภาวะตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาสุทิภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสุขิตาหุนตุสุขะปะมุจจันตุสัพเพติวาสุขิตาหุนตุสุขะ
ชันตุวันตามิพุทธังสัพพัมเมตุสังฆามัคคามิปันเตวันตามิธัมมังสัพพัมเมตุสังฆามัคคามิปันเตวันตามิสังฆังสัพพัมเมตุสังฆามัคคามิปันเตวันตามิสรูปปัจจายะเทวีสัพพะภูชิต
ตันเตปาทกิเล